ทราบสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสนะไม่ใช่ทราบตามความเชื่อความเห็นของเราเดี๋ยวบางทีบอกมาไม่ตรงกับความเห็นของกระผมเลยนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูมีข้อสงสัยประการหนึ่งว่าในบัญญัติของพระพุทธเจ้าอะค่ะไม่ให้ภิกษุรับเงินนะคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราใส่บาตรหรือว่าอะไรเรามีการใส่ซองเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวเนี้ยวัดหรือว่าตัวภิกษุเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวภิกษุเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมี iPad แล้ววัดก็ต้องมีการจ่ายค่าไฟค่าน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราจะยังไงอะคะคือสงสัยว่าแล้วถ้าไม่รับเงินวัดหรือภิกษุจะหาจะเอาอะไรมาจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่าน้ำอะค่ะก็ไม่อุปถัมภ์ท่านล่ะวิธีในการช่วยมีเยอะแยะใช่ไหมคนที่เขามีเมตตาเขาช่วยจ่ายให้ก็มีทำไมจะต้องรับเองล่ะใช่ไหมพุทธเจ้าไม่ให้รับโดยตรงแต่รับทราบเจตนาได้พุทธเจ้าบอกในเมธนาการุญาณบอกภิกษุทั้งหลายมีอยู่ข้าบดีที่เขามีศรัทธาเขามอบเงินทองไว้กับกัปปิยกาลกบุคคลที่สมควรนะให้ภิกขุเนี่ยยินดีของที่สมควรเนี่ยนะกับบุคคลผู้สมควรนั้นได้เราไม่มีปัญญาไงเราก็เลยคิดว่าไม่รับก็คือใช้ไม่ได้เลยโถมีวิธีต้องเยอะถามว่าทำไมท่านใช้วิธีนี้เพราะไม่งั้นภิกขุก็ลุอำนาจความอยากของตัวเองได้เต็มที่ไงมาเพื่อฝึกลดความอยากแล้วการฝึกมันจะได้ผลไหมล่ะถ้ามันไม่มีกรอบวิธีระเบียบวิธีควบคุมให้มันดีใช่ไหมพระเจ้าคิดมาแล้วคิดหาวิธีพระองค์เรียกไวยาวจกรผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์สงฆ์อยากได้อะไรก็บอกเขาไปสินะโยมเอาอันนี้มาให้หน่อยไปจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือให้หน่อยไปซื้ออันนั้นมาให้หน่อยนะผู้เช่าใช้ระบบปวารณามีคนปวารณาไว้เนี่ยอนุญาตให้ขอกับผมได้ใช่ไหมโยมอยากอุปถัมภ์ดูแลใครไหมล่ะใช่ไหมเกิดเขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้โยมดูแลคนพิการคนพิการทำอะไรไม่ได้โยมจะดูแลเขายังไงเกิดพ่อโยมพิการพ่อโยมก็ใช้ตังค์ไม่ได้ไม่มีโยมต้องทำยังไงพ่อจะเอาอะไรบอกหนูนะถูกต้องไหมก็เหมือนกันน่ะภิกขุเนี่ยใบ้เลยพิการเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้หุงหาอาหารก็ไม่ได้พุทธเจ้าก็ห้ามใช้เงินก็ไม่ได้ก็ห้ามโยมทำไงดิฉันทำแทนได้ไหมโยมก็ไปบอกท่านสิพอไปบอกท่านก็ดีนะได้พระเจ้าไม่ได้ห้ามนะอย่างเงี้ยหรือคนที่เขาปรารถนาแต่เขาอยู่ไกลผมมาประจำไม่ได้แต่คนนี้เขาอยู่ประจำคนนี้ก็ฝากเงินให้กับคนนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีเลยฝากเงินให้มูลนิธิทำอาหารถวายภิกขุทำไมจะไม่ได้เราไม่ได้มาทุกวันเราก็ฝากเงินให้ฆราวาสคนที่อยู่ประจำมาถวายอาหารให้สำเร็จประโยชน์ไหมล่ะเหมือนกันเห็นไหมภิกขุอยู่รอดไหมรอดอยู่ได้ไหมได้ต้องใช้เงินไหมไม่ต้องเห็นไหมอยากได้อะไรได้ไหมได้ก็บอกเอาโยมเอานี่มาให้หน่อยเอานี่มาให้หน่อยแต่บอกกับใครบอกกับคนที่ภาวนาไม่ใช่บอกกลาดไปเรื่อยใช่ไหมบอกกลาดไปก็ผิดอีกพระเจ้าก็ห้าม อันหนึ่งภิกขุใดไม่ใช่ผู้อาพาธพึงยินดีปรณาด้วยปัจจัยเพียง4เดือนเว้นไว้แต่ปรณาอีกเว้นไว้แต่ปรณาเป็นนิดถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้นปรับอบัติปาจิตตินะถ้าเธอไม่ใช่อาพาธเนี่ยเขามาปรณาเธอเนี่ยให้ยินดีเพียง4เดือนเว้นแต่ปรณาซ้ำหรือปรณาเป็นนิดคือปรณาไปตลอด
ตลอดชีวิตตลอดไปอย่างนี้ดังนั้นถ้ามีคนหนึ่งมาปรนนากับภิกขุรูปหนึ่งปรนนานั้นน่ะถ้าเขาไม่ได้บอกเวลาไม่มีอายุให้4เดือนปรนนานั้นขาดเพราะอะไรเหตุผลผู้เจ้ากันภิกขุโลกภิกขุเพิ่งเข้ามาบวชในธรรมวินัยเพิ่งเข้ามาหมดคราบจากความเป็นคฤหัสถ์เพิ่งเอาผ้าเหลืองมาห่มเป็นภิกขุเต็มตัวเลยไหมล่ะยังหลอกกิเลสยังเต็มเหมือนคฤหัสถ์เลยเดี๋ยวมันก็ขอไม่มีประมาณขอกันมากมายใช่ไหมอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านรู้กิเลสหมดกิเลสนักบวชเป็นยังไงกิเลสคฤหัสถ์เป็นยังไงออกระเบียบวิธีป้องกันไว้ให้หมดแต่ถ้าโยมไปปรนนาซ้ำก็ต่อไปอีก4เดือนแต่ถ้าไปปรนนาบอกอ่ะอนุญาตดิฉันขอปรนนากับพระอาจารย์ตลอดไปอันนี้ใช้ได้ตลอดแต่นี่เวลานะอีกประเด็นก็คือของปรนนาอะไรถ้าไม่ได้ระบุนะหรือระบุถ้าระบุแค่ไหนก็แค่นั้นขออย่างอื่นไม่ได้นะถ้าเขาระบุว่าอ๋อดิฉันเป็นร้านขายยาท่านขาดยาอะไรบอกดิฉันนะคะก็ขอได้แค่ยาอย่างอื่นขอไม่ได้นะพระเจ้ามีลงรายละเอียดเยอะเลยนี่คือวินัยนะเรียกว่าวินัยสิกขาบทหรือวินัยหรือศีลของภิกขุที่ว่าภิกขุเนี่ยพูดได้แค่ไหนนะทำได้แค่ไหนถ้าไม่ใช่ปรนนาเลยเนี่ยเอ่ยปากพูดคำหนึ่งก็ไม่ได้เอ่ยปากขอไม่ได้เลยขอปุ๊บของนั้นนะต้องสละทิ้งไม่ให้ใช้เงินยมอยากจะให้ก็ได้พุทธเจ้าบอกรับมาใช่ไหมรับมาภิกขุต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์แล้วประกาศความผิดตัวเองด้วยของนั้นใช้ไม่ได้ต้องสละทิ้งออกตกลงเงินที่ยมให้ภิกขุสำเร็จประโยชน์ไหมไม่สำเร็จไม่สำเร็จแล้วให้ไปทำอะไรอ่ะสู้โยมให้กับวายาวัจกรไม่ได้แล้ววายาวัจกรเนี่ยใครชี้ไม่ใช่โยมชี้นะผู้เจ้าก็ให้ถามภิกขุนั่นแหละเพราะภิกขุจะทราบดีว่าท่านใช้ใครได้จริงป่ะโยมเดินเข้ามาในวัดเนี่ยโยมจะรู้ไหมเนี่ยว่าใครที่อาตมาใช้ได้จริงไหมโยมไม่รู้โยมก็ต้องถามอาตมาว่าท่านอาจารย์คะดิฉันเนี่ยอยากจะถวายปัจจัยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยดิฉันจะฝากไว้กับใครดีท่านช่วยชี้หน่อยได้ไหมใครที่ท่านสะดวกที่จะใช้ไหว้วานจริงป่ะต้องมาถามพี่ครูไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่าเอ้ยคนนี้ละมั้งฝากไปโอ้โหพลาดเลยนะมันไม่ใช่ว่าคนอยู่ในวัดดีหมดนะใช่ไหมมันก็มีดีมีไม่ดีทุกเหมือนทุกกันทุกองค์กรนั่นแหละนะมีดีมีไม่ดีทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าโยมจะให้สำเร็จประโยชน์ไหมล่ะอยากสำเร็จประโยชน์ก็ถามภิกขุเอาสิเพราะพระเจ้าเนี่ยให้เพื่อบำรุงภิกขุก็ต้องตามความเห็นภิกขุจริงไหม เนี่ยมีคนจะเอาเงินมาให้โยมแต่คนนั้นไปถามคนตัดหญ้าเอาตังค์ให้ใครดีอะนะคนให้ผมแล้วครับ เสร็จเลยถึงโยมไหมไม่ถึงใช่ป่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมภิกขุก็ต้องไว้วางใจวายาวัจกรจริงไหมแล้วถ้าวายาวัจกรโกงทำไงโกงก็โกงก็ทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ทวงด้วยวาจาได้3ครั้งนะยืนนิ่งต่อหน้าได้4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากนะกรณีถ้าเข้าไปขอแล้วเขาไม่ให้ไม่ได้ทำให้ตามปรารถนานะ อย่างโยมมาบอกว่าบอกโยมคนนี้ว่าบอกอาตมาว่าเนี่ยอยากจะถวายเงินไว้ทำจีวรท่านช่วยชี้วายาวัจกรหน่อยสมมติอาตมาชี้กับไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เป็นวายาวัจกรโยมก็เอาเงินไปฝากไว้กับคนนั้นใช่ไหม
แล้วก็สั่งคนนี้เสร็จเลยว่าต้องทำนั่นโน่นนี่นะแล้วโยมต้องกลับมาบอกอาตมาด้วยนะว่าสั่งอะไรเข้าไปน่ะไม่งั้นจะรู้ไหมเนี่ยจริงป่ะเออสั่งคนโน้นเสร็จเรียบร้อยไม่บอกภิกขุเลยไอ้เรื่องแบบนี้ก็มีเยอะแล้วนะให้ภิกขุขึ้นแท็กซี่ไปแล้วก็บอกกับแท็กซี่เอาเงินจ่ายให้แท็กซี่แล้วไม่บอกภิกขุว่าจ่ายแล้วหรือไม่จ่ายอะไรยังไงปลายทางลงแท็กซี่ทวงตังค์กับภิกขุอีกเห็นนะเนี่ยพวกแอบแอบให้ซุ่มไม่สำเร็จประโยชน์อีกนะโดนจ่ายตังค์ซ้ำอีกรอบอย่างเงี้ยเพราะภิกขุจะไปรู้อะไรใช่ไหมมันก็ต้องรู้เห็นกันหมดไงแท็กซี่อยู่นี่ภิกขุอยู่นี่คนจ่ายอยู่นี่นี่นะดิฉันจ่ายแล้วนะคะท่านรับทราบนะคะเท่านี้อะไรให้เรียบร้อยจัดแจงการงานให้เรียบร้อยสิใช่ไหมแล้วก็ไปนี่ไม่รู้เรื่องนะมีบ่อยดังนั้นพอเราบอกทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่ตัวภิกขุต้องการจีวรภิกขุก็เข้าไปทวงนะรูปต้องการจีวรนะถ้าทวงแล้วสำเร็จประโยชน์ก็จบไปถ้าทวงแล้วคนนี้ก็เฉย2อาทิตย์3อาทิตย์เดือนหนึ่งก็เฉยพุทธเจ้าให้ไปทวงครั้งที่2เขาเฉยอีกก็ให้ไปทวงได้ครั้งที่3สูงสุดถ้าสำเร็จได้ก็ดีไปถ้าสำเร็จไม่ได้ทวงไม่ได้ละใช้วาจาไม่ได้ละแต่ใช้กายได้พระศาสดาให้ไปยืนนิ่งต่อหน้าเขา4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากถ้าเธอยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้ในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจับจ่ายชีวรมาเพื่อภิกขุนั้นว่านะทรัพย์ของท่านเนี่ยหาได้สำเร็จประโยชน์ไม่ทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลยนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นไปบอกเจ้าของทรัพย์ได้ส่งทูตไปก็ได้ว่าเงินที่ท่านส่งมานั้นไม่สำเร็จประโยชน์นะจะมาเอาคืนก็เอาคืนไปทวงกันเองนะพระไม่เกี่ยวใช่ป่ะไม่ได้มาฟ้องนะมาบอกความจริงว่าเจตนารมณ์ของท่านนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้นี่คือหลักการเกี่ยวข้องกับเงินทองที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ใช่ไหมมีเหตุมีผลทุกอย่างอันเนี้ยดังนั้นเราไม่ต้องไปให้โดยตรงเข้าใจไหมมีวิธีก็ไม่ยุ่งยากอะไรหรอกโอกาสพระอาจารย์พี่ครูทวงน้ำขอน้ำมันญาติได้นอกจากอาหารได้บ่คะขออะไรนะขอทุกอย่างแต่ยกเว้นอาหารจากญาติก็ถ้าเป็นญาติโดยเป็นญาติเป็นปรนานี่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้มีอนุญาตตรงนี้นะแต่วิธีมันไม่ยากหรอกโยมนะขอคือชี้สิ่งที่ต้องการไม่ได้แต่ภิกขุบอกสิ่งที่ไม่ต้องการได้ไงใช่ไหมถ้าเราจะหาทางออกเนี่ยนะไม่รู้ภิกขุชอบหรือว่าสะดวกที่จะฉันอะไรโยมก็อยากจะให้ภิกขุได้ฉันแต่ท่านก็บอกสิ่งที่จะท่านอยากจะฉันไม่ได้นะเว้นอาพาธอย่างเงี้ยโยมทำยังไงมีปัญญาไหมใช่ไหมมันต้องแยบคายนะมันต้องคนฉลาดน่ะอุทากพระเนี่ยโยมมีเมนูอาหารมาไหมใช่ไหมท่านปฏิเสธได้นี่อันนี้ไหมคะไม่อะนะอันไหนท่านเฉยเฉยคะท่านเฉยได้นี่แล้วท่านก็ไม่เอาอ่ะไม่สะดวกเนี่ยท่านได้
ท่านปัดออกได้ปัดออกได้อันไหนท่านไม่ปัดออกอ่ะก็เหลืออันนั้นจริงไหมอันเนี้ยโยมต้องมีปัญญาไงโยมเคยเข้าคอร์สหยุดพูดไหมหรือโยมเคยสื่อสารกับคนใบ้ที่พูดไม่ได้ไหม อย่างเนี้ยเคยมีคนเนี่ยพูดไม่ได้มาที่เนี้ยแล้วก็สื่อสารกันไม่ได้แล้วเขาจะกลับแล้วรู้ได้ไงเขาอยู่ไหนโยมต้องป้อนคำถามเข้าไปอยู่ปักเก็ดใช่ไหมที่นั่นใช่ไหมต้องการไปรถเมย์ใช่ไหมถ้าเขาไปยักหน้านั่นแหละอันนั้นน่ะใช่ก็เขาพูดไม่ได้อ่ะจะทำยังไงอ่ะจริงไหมเนี่ยโยมไม่ฉลาดไงใช่ไหมมันต้องใช้ปัญญาอาตมาเห็นเขาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องมานี่เดี๋ยวจัดการเองนะมานั่งคุยแป๊บเดียวรู้เรื่องจบไปได้ต้องป้อนคำถามเข้าไปเราต้องเป็นคนขยันที่จะพูดแทนเขาสิในเมื่อเขาพูดไม่ได้อ่ะคุณก็พูดไปสิเดี๋ยวก็เนี่ยนะเพราะอากัปกิริยาเขายังใช้ได้อยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนการคนป่วยคนเจ็บใกล้จะตายเนี่ยโยมมักจะสื่อสารไม่เป็นนะไอ้คนจะตายเนี่ยมันเสียงมันก็ไม่ค่อยมีอันนี้ก็ถามอยู่นั่นน่ะเองมีหน้าที่เอาหูไปใกล้ๆปากเขาใช่ไหมคนอุปถากจะเป็นอย่างนี้มีไหมที่รู้ว่าเมื่อเขาพูดไม่ได้กำลังเขาไม่มีเพราะอาตมาเคยเป็นที่มันไม่มีแรงจะพูดอันนี้ก็ถามอยู่สักไกลกูก็อยากจะสื่อสารให้เองได้ยินนะแต่เองไม่หูมาใกล้ๆไอ้ข้าก็พูดได้แค่เนี้ยใช่ไหมแค่มันอะโอ้หูมาใกล้ๆปากเราเนี่ยมันก็ได้ยินละจริงไหมไม่ฉลาดไงเอาตัวเองมานะเป็นที่ตั้งนะเหมือนกับโยมประเคนของไม่มีผิดเลยนั่นน่ะยืนซะนั่นน่ะยืนไปอ๋อให้เราลุกไปหยิบใช่ไหมแทนที่จะเคลื่อนเข้ามาหานะแล้วเราต้องลุกไปหาทุกคนไหมหรือทุกคนเนี่ยจะเคลื่อนเข้ามาจะง่ายกว่าทุกคนจะมีอัตตาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไงใช่ไหมฉันยืนแค่นี้ไม่สนใจอ่ะคนอื่นถึงไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยคือไม่มีไหวพริบปฏิภาณไงโยมเข้าใจไหมอันเนี้ยมันฝึกความฉลาดนะฝึกการปฏิสัมพันธ์กับ คนที่มีขีดจำกัดนะเราก็อยากจะทำให้ได้ให้หมดนั่นแหละแต่มีขีดจำกัดด้านวินัยพูดไม่ได้จะทำยังไงเอ่ยปากไม่ได้จะทำยังไงใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เหมือนที่เคยเล่าอ่ะสัตหกาลิกเนี่ยเก็บได้7วันพอเก็บได้7วันเนี่ยนะอย่างน้ำตาเนี่ยเก็บได้7วันแล้วมันยังเหลือยังฉันไม่หมดเนี่ยใช่ไหมพี่กูต้องสละออกละฉันต่อไม่ได้หมดอายุหมดกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่จะเอามาฉันมันก็อยู่ที่โยมอ่ะมีปัญญาไหมล่ะโยมจะเอาไปทิ้งหรือเอาไปกินต่อหรือเอามาประเคนใหม่คนนี้บอกเอาไปกินต่อเลยเห็นไหมแต่บางคนน่ะก็คิดอ่ะก็ถวายท่านต่อสิมันยังไม่ได้บูดจริงไหมมันยังพอใช้ได้ใช่ไหมอันเนี้ยอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวปัญญาความฉลาดไหวพริบปฏิภาณนะเขาไม่ได้มาทำเครื่องหมายไว้นี่วะโอ้นะน้ำตาลขวดนี้รับอีกไม่ได้เวลารับเนี่ยเวลาสละคือขาดไปแล้วแล้วเวลารับมาใหม่เนี่ยผู้เจ้านับใหม่เมื่อถึงมือถือเป็นของใหม่ตลอดมันเก่าที่โยมแต่มันใหม่ที่อาตมาถูกต้องมากแต่ถ้าโยมให้ของบูดอาตมาก็ได้ฉันของบูดนะมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ก็แค่ท้องเสียใช่ไหมอาตมาอยู่ที่เนี่ยปีแรกเนี่ยทุก7วันเขาก็มาประเคนอย่างเงี้ยนะประเคนพวกอะไรน้ำตาลกาแฟโกโก้อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมพวกกาลิกทั้งหลายนะแล้วความที่เขาประเคนเป็นประจำ
ขาก็ประเคนครบ7วันเขาประเคนแล้วเขาก็ไม่ได้ดูว่าของนั้นหมดหรือเปล่าเขาก็ประเคนถาดเปล่านะน้ำตาลก็หมดแล้วนะเหลือแต่กาแฟนะอย่างอื่นก็หมดนะเราก็ไม่ได้ว่ายังไงนะเพราะเขาไม่ได้ภาวนาเราไว้ก็บอกไม่ได้ก็นิ่งนะผ่านไปเดือนหนึ่งเขาก็เอ๊ะมันเบาๆเพิ่งเริ่มรู้สึกเอ้าน้ำตาลหมดแล้วเอ้ยยมเลิศหมดมาเดือนแล้วล่ะนะไม่กล้าบอกนะอย่างเงี้ยคือโยมมีไหวพริบไงมีความฉลาดในการอุปถัมภ์ภิกขุอ่ะทีนี้ภิกขุก็ต้องอดทนไงใช่ไหมแต่ถ้าโยมภาวนาไว้เราก็บอกได้หรือเราจะบอกเรียบเคียงเออถาดมันเบากว่าปกติไม่โยม อะไรอย่างนี้เราต้องก็ต้องหากัปปิยะโวหารไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยน้ำตาลหมดมันก็ตรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกกับปิยะโวหารนะใช่ไหมขยับของเปล่าให้ดูมันก็ไปเป็นการไปแสดงความอยากของตัวเองใช่ไหมพี่ครูไปแสดงความอยากก็ไม่ดีอีกไม่งามอีกอย่างเงี้ยโอ้มันยากนะใช้ชีวิตเนี่ยยมยังไม่เคยใช้เนี่ยก็มันดูธรรมดาแต่ถ้ายมเป็นคนที่ไม่มีกินเองทีเนี้ยจะรู้ว่าโยมเปิดตู้เย็นกินเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะเอากินอะไรก็กินมีตังซื้อพระตังก็ไม่มีปรุงอาหารผู้เจ้าก็ห้ามปรับอาบัตินะหยิบอาหารที่เขาไม่ให้ก็ไม่ได้ต้องมาประเคนบางทีเขาเอาอาหารมาตั้งไว้บนโต๊ะแต่ไม่ประเคนก็นั่งมองกันเฉยๆนะไอคนนี้ก็นึกว่าโน่นประเคนแล้วนี่ก็นึกว่านี่ประเคนแล้วพระก็นั่งมองไปนะอย่างเงี้ยเพราะไม่มีใครให้นะอันหนึ่งภิกขุเนี่ยใดเนี่ยกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม่ชำระฟันเป็นปาจิตติเห็นนะแล้วทำไงพี่โยมไม่มีไหวพริบไงใช่ไหมโยมก็ต้องรู้วินัยพอจะให้ศึกษาวินัยโอ้ยเรื่องของพระอย่าไปศึกษาเลยงั้นพระก็อดไปใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะโยมคิดว่าเป็นเรื่องของภิกขุนะคารวะไม่เกี่ยวเกี่ยวสิเกี่ยวทั้งวันเลยแหละทั้งชีวิตเลยแหละใช่ไหมพอโยมไม่รู้อริยวินัยโยมก็ปรุงแต่งเองแล้วใช่ไหมบางทีนั่งฉันอยู่โยมเข้ามาสายพอมาสายก็เอาอาหารมาด้วยนะโยมข้างล่างก็ไม่รู้อุ้ยท่านฉันแล้วท่านฉันแล้วเอาขึ้นมาไม่ได้หรอกอดเลยนะอดจบกันนะไม่มีวินัยห้ามเลยตัวเองก็ไปห้ามเองอ่ะใช่ไหมทำเป็นรู้ดีมันรู้ผิดสิท่านนั่งฉันแล้วก็ยังประเคนได้เว้นแต่ลุกจากอาสนะแล้วเนี่ยถึงจะเป็นอันห้ามพัดด้วยถ้าท่านยังไม่ได้บอกห้ามยังไม่ลุกจากอาสนะเนี่ยมาเลยโยมมายังรับได้ไม่มีปัญหาแล้วคนข้างล่างก็อย่าไปตัดเอกลาภสงใช่ไหมอย่าไปเป็นมารห้ามเอ้ยท่านไม่ท่านฉันแล้วนะฉันอะไรยังไม่ได้ลุกเลยยังไม่อิ่มเลยไม่แปลกว่าคนครั้งพุทธกาลเวลาเข้าถวายอาหารภิกขุเขาต้องถวายจนภิกขุบอกห้ามเขาไม่ใช่คิดเองว่าภิกขุอิ่มแล้วเอาโยมจะรู้ได้ไงว่าท่านอิ่มหรือไม่อิ่มโยมรู้กับเพราะท่านเหรอใช่ไหมเขาจะประเคนประเคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนภิกขุโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยกมือห้ามเรียกว่าห้ามพัดเข้าใจไหมห้ามด้วยวาจาหรือห้ามด้วยกายถือเป็นอันห้ามพัดละเพราะแต่ก่อนเราก็งงเอ๊ะห้ามพัดมีไว้ทำไมอ๋อ
พอมาใช้ชีวิตเองเริ่มเข้าใจนะเพราะโยมก็ไปคิดเอาเองว่าท่านจะฉันอันนี้ไม่ฉันอันนี้อะไรต่ออะไรอย่างนี้นะบางทีมันก็อนิจจังนะบางทีอันนี้ท่านไม่ได้ฉันมานานวันนี้อยากจะฉันโอ้อันนี้ท่านไม่ได้ฉันหรอกอย่าไปให้ท่านไปเถอะเดี๋ยวท่านพิจารณาเองท่านไม่ฉันท่านก็ปัดออกมาเองแหละจริงไหมโยมต้องมองในมุมที่เป็นประโยชน์ต่อเขาก่อนสิเหมือนกับคนใกล้จะตายนะจะเอาให้ฟังดีไหมฟังไปก่อนให้เขาฟังไปก่อนไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมแค่เอาเสียงไปเข้าหูเขาไม่ได้นะสังโยชน์ห้าสิ้นพ้นอบายคุ้มจะตายใช่ไหมไปเอาความเห็นตัวเองปิดกั้นเขาอะใช่ป่ะเนี่ยคือโยมต้องวางความเห็นตัวเองแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้ปัญญาให้แยบคายดังนั้นถ้าภิกขุมีอุปถากที่ไม่ฉลาดก็ช่วยไม่ได้อะเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามสภาพใช่ไหมตามมีตามได้ไปคนที่นำอาหารมาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไงเพราะฉันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างเนี่ยเรื่องวินัยทั้งนั้นแหละถึงว่าโยมต้องศึกษาไงอ่านไปวันละหน้าก็พอปีหนึ่งก็ได้300กว่าหน้าแล้วนะอ่านวันละหน้าเดียวไม่ต้องเยอะหรอกอ่านไปเรื่อยๆเวลาเราบำรุงชีวิตสงฆ์ให้อยู่ได้เนี่ยประโยชน์คืออะไรประโยชน์คืออะไรเราก็มีคนดำรงสัตยธรรมไว้ไงจริงไหมแล้วมีฆราวาสคนไหนช่วยดำรงสัตยธรรมไว้อะใช่ไหมที่เป็นผืนนาดีอ่ะพุทธเจ้าบอกนี่แหละภิกขุนีแหละผืนนาดีนี่จริงไหมอักขังเขตตังเนี่ยเป็นผืนนาดีผืนนาประเสริฐนะ ของพวกเราก็ฟังธรรมก็หม้อคว่ำบ้างหม้อหงายบ้างนะถั่วงาวางบนตักบ้างลุกจากอาสนะถั่วงาก็ล่วงกล่าวลืมหมดธรรมะออกจากศาลาไปก็ไปคิดเรื่องโลกแล้วตะเวนไปเลยนะโอ้ยมีเยอะแง่มุมเนี่ยใช้ชีวิตภิกขุแล้วก็สนุกแบบหนึ่งนะก็จะเจออะไรแปลกๆอ่ะอย่างพระศาสดาก็ห้ามภิกขุเนี่ยขุดปฐพีหรือใช้ให้เขาขุดก็ไม่ได้ขุดดินไม่ได้อะใช้ให้เขาขุดดินก็ไม่ได้แล้วจะปลูกต้นไม้ยังไงบางคนก็ตันไม่เป็นอีกใช่ไหมจริงๆปลูกได้นะเราก็บอกเขาว่าเนี่ยอาจารย์อยากได้ต้นไม้ตรงเนี้ยต้นไม้ไปตั้งเขาไม่ขุดก็เรื่องของเขาใช่ไหมเขาจะปล่อยต้นไม้ตั้งไว้เฉยๆก็เรื่องของเขาเนี่ยใช่ไหมหน้าที่โยมก็ต้องรู้ความว่าโยมก็ต้องขุดดินเองเอาต้นไม้นะใส่กบดินให้เรียบร้อยนะเนี่ยก็ทำแค่ที่ที่พระเจ้าห้ามดังนั้นถ้าเขาขุดดินเอาไว้นะโดยที่เราก็บอกแค่นี้เราต้องการต้นไม้แต่เราไม่ได้สั่งให้เขาขุดนะแต่การขุดเขาคิดเองเขาต้องพิจารณาเองพอเขาขุดเอาไว้เราเอาต้นไม้เนี่ยลงได้กลบดินได้ลดน้ำได้ถ้าไม่มีแรงงานก็ช่วยกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก่อนอาตมาก็มีคนสวนอยู่คนเดียวนะมาลุงช่วยเนี่ยอยากได้ต้นไม้แนวเนี้ยลุงช่วยก็
ขึงเชือกเลยขุดปับ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 ขุดไปเองเราก็ต้นไม้ไปวาง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 แหม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 เสร็จช่วยกันกบกบกบเสร็จลดน้ำไปใช่ไหมเราก็ทำในส่วนที่เราทำได้เขาก็ทำในส่วนที่เขาทำได้เอามาช่วยเหลือกันก็สำเร็จประโยชน์พอดีใช่ไหมตรงไหนเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำอย่าไปทำแต่ก่อนนิสลาเนี่ยรอบๆนี้หญ้าคาเป็นดงไปหมดเลยนะ พระพุทธเจ้าห้ามภิกขุเนี่ยพรากของเขียวห้ามตัดต้นไม้ดึงต้นไม้อะไรอย่างนี้ถอนต้นไม้อะไรไม่ได้บางคนก็มาโอ้ชาญวัดลกจังเลยก็ทำยังไงอ่ะก็ภิกขุตัดไม่ได้คุณก็มาตัดสิมันก็ไม่ยอมมาตัดให้เราเนาะแล้วก็ปล่อยลกไปสิใช่ไหมแต่ศาลาสะอาดกิ๊บเนี่ยลูกไปไม่มีฝุ่นเลยใช่ไหมต้องเนี๊ยบหมดตรงไหนที่เราเป็นข้อวัดที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยเสนาสนะวัดต้องดูแลปัดกวาดเช็ดถูหมดเราก็ทำไม่ได้ขี้เกียจแต่ตรงไหนท่านห้ามเราก็ไม่ทำนะไปบิณฑบาตตามบ้านชาวบ้านตรงเนี้ยแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่รู้จักภิกขุเรานะเราก็แหวกยาคาสูงท่วมหัวไปนะพระโผมาจากป่านะนะไอ้ล่องน้ำนะก็เป็นไม้กลมๆวางโอ้โหลื่นนะเสียวเดินจะล่วงไม่ล่วงนะเขาก็ไม่มีการดูแลอะไรเราก็ปล่อยวัดดวงกันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พออยู่ไปอยู่ไปพอเขาเริ่มมีศรัทธาทางมันราบขึ้นเนาะไม่รู้ใครมาตัดเดินสะดวกขึ้นต้องเยอะนะไอ้ท่อนไม้กลมๆก็เปลี่ยนเป็นไม้สี่เหลี่ยมอย่างนี้เราก็เดินสบายขึ้นใช่ไหมศรัทธาก็มาเองเราก็ไม่ได้บอกไม่ได้พูดใช่ไหมเขาทำให้ด้วยศรัทธาอย่างเงี้ยมันก็เป็นความบริสุทธิ์ดีใช่ไหมให้เขามีศรัทธาแล้วก็ทำให้ เหมือนกันเราอยู่เป็นป่าๆลกนี้ปุ๊บเนี่ยสักพักก็มีสองสามคนขออาสามาตัดหญ้าให้มีด็อกเตอร์คนปริญญาโทคนมาตัดสะพายต่อสะพายตัดหญ้าก็ทำในส่วนที่เราทำไม่ได้ตรงไหนเราทำได้เราก็ทำเนี่ยกวาดลานวัดอะไรเราก็ทำให้มันเอี่ยมสะอาดให้เรียบร้อยนะพวกมาลงมาแรงมันไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเรื่องอาหารฉันปุ๊บต้องเก็บล้างเช็ดสะอาดทำเรียบร้อยทุกครั้งไม่มีการทิ้งตั้งไว้ไม่เหมือนบ้านคารวะนะทานเสร็จก็เอาไปวางไว้ในซิงค์แช่แช่แช่กองไว้โอ้โหแมงสาบมากันมดมากันเต็มเลยใช่ไหมไม่ได้ของภิกขุฉันเสร็จปุ๊บต้องกริบหมดขยงขยะปิดเก็บเรียบร้อยหมดกุฏิอาหารไม่มีต้องไม่มีเพราะไม่งั้นแมลงสาบหนูงูมันจะตามมาเป็นพวนเป็นชุดเลยแล้วเราอยู่ในป่าลองมีเศษอาหารสิโอ้โหทั้งมดทั้งแมลงทั้งอยู่ไม่ได้ล่ะนะนอนกับมดขึ้นมาเต็มไปหมดเนี่ยนะเราก็จะอยู่ไม่ได้เองพระเจ้าไม่ให้มีอาหารที่กุฏิห้ามเก็บอาหารไว้ในที่อยู่เห็นนะพระวินัยห้ามไปเลยต้องสะอาดมันต้องใช้ชีวิตมันต้องเคยมาใช้ชีวิตไงแล้วก็อยู่ในวินัยจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าโอ้สิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติดีมากทำให้ชีวิตเราเนี่ยผาสุกคือจริงๆแล้วเราเดินตามวินัยเนี่ยมันดีนะเราไม่ต้องมาเริ่มคิดใหม่อ่ะเราจะทำตัวยังไงจะวันหนึ่งเราจะใช้ชีวิตยังไงพระเจ้าวางไว้หมดแล้วเราแค่เดินตามนะฟังว่าท่านบอกยังไงเราก็ทำตามใช้ชีวิตง่ายจะตายถ้ามีศรัทธาแล้วเชื่อก็เดินตามชีวิตก็เป็นปกติการซักผ้าซักผ่อนจะทำยังไงก็วางระบบไว้หมดแล้วซักย้อมด้วยน้ำฝาดนะเราไม่มีสมมุติว่าไม่มีคนมาถวายผ
พวกน้ำยาซักผ้าเลยนะก็ไม่ต้องใช้ชีวิตก็อยู่ได้นะก็ซักน้ำเปล่านะเพราะเวลาผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยสีมันไม่ได้ติดแน่นแบบสีวิทยาศาสตร์อย่างนี้นี่สีมันหลุดมันหลุดไปทีละนิดมันก็จะหลุดไปพร้อมกับพวกคราบเหงื่อใครสิ่งสกปรกฝุ่นนะขยี้ขยี้นิดนึงบิดแห้งตากพอตากแห้งเสร็จมันก็หอมกลิ่นแก่นไม้เหมือนเดิมเนี่ยโยมต้องเคยใช้โยมจะรู้ว่าโอ้โหนี่สุดยอดเทคโนโลยีเลยพระเจ้าธรรมชาติมากเลยแล้วเป็นเทคนิคที่คนจนอยู่ได้อะคนแบบไม่มีเงินอ่ะอยู่ได้เพราะพุทธเจ้าก็รู้ว่าภิกขุไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีติดตัวจะทำอะไรต้องเนี่ยวานวายาวัจกรนะวายาวัจกรหรือผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะโยมมีวายาวัจกรไหมไม่ต้องมีฉันทำเองนะแต่คารวาสเนี่ยนะวายาวัจกรของคารวาสคือนอมินีฟังดูไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมเราเอามาใช้คำนี้กับสงฆ์ดูไม่ดีอีกใช่ไหมแต่สงฆ์เนี่ยต้องมีใช่ไหมจะทำยังไงอ่ะนะอาหารก็ทำไม่ได้นั่นน่ะคนประเคนอาหารนี่แหละทำกิจธุระแทนสงฆ์เนี่ยนะช่วยเอาอาหารมาให้เนี่ยใช่ไหมปรุงอาหารก็ปรุงไม่ได้เก็บอาหารในที่อยู่ก็เก็บไม่ได้โอ้โหจำกัดหลายเรื่องอะโยมหมดสิทธิ์เลยนะบิณฑบาตอย่างเดียวนะบิณฑบาตฉันไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่ะก็ลำบากอยู่มาอยู่ใหม่ๆก็ลำบากตามเหตุน้ำไม่มีหรอกน้ำใสๆใช้น้ำคลองกันนี่ใช้น้ำคลองกันเป็นปีนะกวนสันส้มเอานะกวนสันส้ม มันต้องผ่านชีวิตแบบนี้มานะแรกๆอยู่ๆไปมันจะมีพร้อมได้ยังไงอะโยมมันก็มาทีละนิดทีละหน่อยเองของมันตามภาษาคนนี้มีกำลังด้านนี้ก็มีมาหน่อยคนนี้มีกำลังด้านนี้มาเสริมเรื่อยๆมันก็เริ่มบริบูรณ์ขึ้นมาเองแต่ความบริบูรณ์นั้นได้มาจากความอยากตัวเองหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้ามันได้มาจากการทยานอยากของตัวเองมันก็ไม่ดูไม่ดีตัวเองก็เท่ากับไม่ได้ลดละกิเลสแต่ถ้ามันได้มาด้วยเหตุปัจจัยตามวินัยเนี่ยมันก็เราก็เท่ากับเราก็ฝึกลดละกิเลสเนี่ยของเราไปด้วยจริงไหมงั้นพระศาสดาเนี่ยถึงไม่ให้พูดไม่ให้บอกที่ประกาศนะแจกซองแจกอะไรไปอะไรอย่างนี้ไม่แต่ถ้าคารวะเนี่ยทำได้ทำไปเลยแต่ภิกขุเนี่ยไม่ควรไม่เหมาะใช่ไหมเนี่ยก็เป็นวินัยวินัยอริยวินัยใช่นะขันติใช่ขันติเป็นกำลังนะใครอยากถามอะไรอีกศาสดาจะมีข้อวินัยว่าอันหนึ่งภิกขุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกยปาจิตติภิกขุรับให้รับซึ่งทองเงินเนี่ยก็คือปรับอบัติปาจิตติแต่อบัติปาจิตติเป็นอบัติที่ปรงด้วยวาจาได้เงินทองสลักทิ้งท่ามกลางสงฆ์ก็จบ
ก็ความผิดก็หมดแล้วก็เริ่มใหม่ไม่มีการมาอาฆาตพยาบาทแบบพวกเรานะไม่คือความผิดจบแล้วแก้ตามธรรมแล้วจบกันเริ่มต้นใหม่พุทธเจ้าให้เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดไม่มาฝังความอาฆาตพยาบาทมีแต่ทิ้งมีแต่ละหมด อันนี้วิธีแก้เจ็บตายละความโลภโกรธหลงนะทีนี้ระดับของความโลภโกรธหลงมันก็มีว่าระดับแค่ไหนละแค่ไหนได้แค่ไหนละแค่ไหนได้เรียกเป็นอริบุคคลนะอริบุคคลขั้นต้นก็ไม่ใช่ว่าละได้หมดก็ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่พระศาสดาก็จัดว่ายังเป็นคนมีกิเลสอยู่โยมมาวัดไม่ใช่มักจะมีคนว่าเนี่ยเธอมาวัดทุกวันเลยยังโกรธอยู่เลยไม่ใช่เข้าวัดปุ๊บความโกรธมันหายปุ๊บปั๊บซะเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมก็ยังมีอยู่แต่มันรู้วิธีไงมันเริ่มมาเรียนรู้วิธีในการแก้ไขใช่ไหมแล้วก็บรรเทามันมีวิธีที่จะบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปละทำให้ไม่มีเหลือละว่าจะทำยังไงใช่ไหมความโกรธมันอยู่น้อยลงนะอยู่กับเราน้อยลงเรามีวิธีมีเครื่องมือในการละการวางนั่นแหละประโยชน์ในการได้มาสดับคำตถาคตไม่งั้นจะดับความโกรธไหนบอกมาสิจะทำยังไงถ้าไม่ใช้คำพระศาสดาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีวิธีดับ มันก็ไปดับแบบผิดๆนะไปกินเหล้าไปดูหนังไปฟังเพลงก็ไปวิ่งหากามสุขก็ไปติดฝั่งกามสุขอีกใช่ไหมคนก็เลยติดสองทางไม่ติดทางหนึ่งก็ติดทางหนึ่งก็ติดกันอยู่อย่างนี้ก็ออกจากสังสารวัฏไม่ได้